เป็นการเจอกันระหว่างดอกไม้ป่าสจ.โต้งปลาจีนฝ่ายแดงครับพบกับฝ่ายน้ำเงินเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์114ปอนด์เอาละครับยกนี้ดูว่าเพชรมาลัยนี่จะเดินเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับจะคล้องในปล้ำในอย่างเดียวมาดูว่าดอกไม้ป่าแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็มีหมัดนี่นะครับโอ้โหขวายังไม่เข้าเป้ายังไม่เข้าจุดโฟกัสเพชรมาลัยนี่ก็ยิงขวาตรงๆคืนมาเหมือนกันเอาละครับเบียดกันอย่างนี้นะครับที่บอกว่ามีนับมีนกให้เห็นนี่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครครับโอ้เกมตื่นเต้นกระพริบตาไม่ได้เลยครับเดินทำเงินไปแล้วแต่ละคนเนี่ยมีหมัดมาเสริมทั้งคู่นะครับอย่างที่บอกว่ากระพริบตาไม่ได้ครับขวาคำเป้าแล้วซ้ายครับเนี่ยหมัดขึ้นเหมือนกันครับวงในตีเข่าขวากระพริบมาลัยดึงลงมาแทงเข่าซ้ายขณะที่ดอกไม้ป่าพยายามจะแหมไม่ให้แทงง่ายๆครับแต่คอโดนล็อกเอาไว้เลยครับนี่ครับมานอกกับในนอกกับในมาตอนนี้มาจับน่ากลัวเลยนะครับเพชรมาลัยโอ้โหมาแต่ว่าดอกไม้ป่าแสดงให้เห็นเลยครับไม่ใช่ว่ามวยแพ้วงในนะครับพี่อลีไม่ว่าพยายามไล่แขนสู้เหมือนกันไม่สนแล้วตอนนี้เริ่มเห็นช่องเพชรมาลัยอยู่ห่างไม่ได้อยู่ห่างนี้จะโดนแข้งซ้ายนะครับเบียดเข้าไปโอ้กระโดนแข้งซ้ายแล้วนี่นะครับหุกขวามาแล้วครับเตือนไปแล้วต้องเบียดให้ติดเอาเบียดเข้าไปกันลูกตีของเพชรมาลัยครับอู้ยศอกครับเจอแข้งมาคืนด้วยศอกเลยครับแข้งขวาโต้คืนด้วยซ้ายยังโดนไม่เต็มโอ้ยนี่แม่บวกหมัดกันช่วงปลายยกที่3ครับมหาวาเสียวอ่ะเสียวขยับซ้ายเข้าไปดอกไม้ป่าอื้อหือนี่ครับเพชรมาลัยไม่สนชนไปเข้าไปหมดยกผ่านไป3ยกนี่โอ้โหแลกกันอย่างสนุกไม่มีใครยอมใครนะครับปล่อยตัวมาในยกที่4เพชรมาลัยนี่เดินสาดแข้งขวาแล้วก็ปล้ำในเอาตีวงในนี่จับได้นี่ดูจะแข็งแรงนะครับโอ้ดูจังหวะการจับนี่น่ากลัวแล้วครับดอกไม้ป่าไม่ปะทะแล้วตอนนี้มีเตะซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยคอยสกัดเอาไว้ยกที่แล้วยกคุณภาพเลยนะครับแล้วก็ยกนี้เชื่อว่าครับแก้วไม่ต่างกันครับวงในทะเลาะวงในครับพยายามจะตีครับขวาไม่ได้ก็ไปซ้ายครับแทงเข่าขวาเพชรมาลัยดอกไม้ป่าว่ายังไงครับดอกไม้ป่าว่ายังไงครับต้องโต้ต้องเถียงครับพยายามเถียงด้วยเข่าซ้ายตอนนี้ครับมายก4สงครามเข่ามาวงในต่อได้ครับมาเพชรมาลัยกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหเกาะได้นี่เกาะเหนียวนึบเลยนะครับเป็นตุ๊กแกเลยครับโอ้โหไม่สนเบียดเข้าไปชนเข้าไปวงในเป้าหมายอยู่ที่วงในอย่างเดียวอยู่นอกนี่ดอกไม้ป่าจะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแต่ว่าโดนไปเยอะๆนี่ทำได้จะช้าลงไปเหมือนกันเอาเริ่มได้ใจดูจังหวะการจับการปล้ำการตีนะครับโอ้เนื้อเน้นไหลดอกนะครับชุดนี้โอ้โหชัดๆเลยครับวงในของเพชรมาลัยครับเดินลุยต่อครับเตะขวาต่อยขวาแล้วก็หมายที่วงในครับเจอแข้งซ้ายติดเบรกไปก่อนไม่สนใจครับเดินต่อเจอซ้ายอีกซ้ายหนึ่งเจอแข้งซ้ายครับแต่เดินช้าเสร็จเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาวงในโอ้โหยกนี้ครับยกที่4น่าจะเห็นตัวผู้ชนะลำไหลครับไม่สนครับเดินเร็วขึ้นเพชรมาลัยโอ้โหแต่ว่ากว่าจะถึงตัวครับมาซ้ายก่อนครับซ้ายดอกไม้ป่าซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหมาอย่าช้านะครับเพชรมาลัยโอ้โหที่มุมแดงนะครับสันติอุบลกับลองอุบลนี่สั่งให้เตะซ้ายอย่างเดียวนะครับให้ขยันแต่ว่าวงในนี่นะครับโอ้โหตอนนี้เห็นชัดนะครับเพชรมาลัยพอคล้องได้ตีได้นี่โอ้โหแต่ละดอกเรียกว่าไตเจ็บๆทั้งนั้นแหละครับเดินชนตั้งแต่ต้นยกเลยครับเพชรมาลัยเบียดเข้าไปพยายามจับปล้ำในโอ้ดูการไล่แขนกดแขนเรียกว่ามาสู้ตลอดนะครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนี่ครับมาอยู่ในสองอยู่ในเกมตัวเองด้วยกันทั้งคู่ครับน้ำเงินครับมาต้องเดินชนเดินเบียดมาไฟแดงครับดอกไม้ป่านี่ครับต้องใช้ซ้ายคอยสกัดวงในยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับมาซ้ายคอยสกัดไว้แต่ว่านี่ครับโอ้โหมาดูครับมามือเหนียวเป็นแตงเมเลยแต่ว่าปุ่มแดงครับสู้เข่าด้วยครับดอกไม้ป่าเอาละครับดูว่าวงในนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เด้งได้จับได้นี่โอ้โหเด้งตีสวยๆดอกไม้ป่าก็มีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้เกมการชกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเพชรมาลัยนี่พยายามจะเร่งอย่างเต็มที่ครับจ่าฝูงในรุ่นนี้ครับกูมานดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับแชมป์ราชดำเนินแล้วก็แชมป์ทรูโฟร์ยูกรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับดอกไม้ป่าสจ.โต้งปลาจีนครับวันนี้เฉือนเอาชนะเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์แบบสุดมันเลยครับ